ิวไวซ์แอนด์บิวตี้ไทยแลนด์นิวส์นะครับโอ้โหกลับมาเจอเราต้องแวะหน่อยแวะถ่ายรูปมาเช็คอินแบบน้องแบมๆได้เลยนะไปกันต่อครับอีกหนึ่งห้องที่น้องแบมๆต้องเช็คอินเลยกับเมคอัพรูมอีกสักห้องนะอีกสักห้องนี่คือ Fragrance Room ครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นี่กับไอคอนิก Fragrance น้ำหอมดังตลอดการกับลีฟนะแล้วแต่ก็ทุกคนครับส่งเสียงดังมาไลฟ์แชร์วีดีโอทางนี้แบงค์แบงค์สวัสดีครับ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 พี่แบงค์สวัสดีครับน้องแบงค์สวัสดีครับแบงค์แบงค์ก็เซเว่นนะครับผมทุกคนเฮมมากที่สุดที่จะทำได้เลยวันนี้ทักทายเลยทักทายเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นมีทั้งทีมแม่ทีมแฟนมากันครบเลยแต่เมื่อกี้ฟังจากเสียงแล้วเหมือนทีมแม่จะไม่เป็นไรครับที่แม่เขาเสียครับคือเขาเริ่มลังเลครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีนะทีมแม่ทีมแฟนเปลี่ยนกันไปมาอย่างเงี้ยอ้าวแต่ว่าแน่นอนก็เป็นผู้ที่หลงรักแล้วก็หลงใหลซัพพอร์ตน้ำมันดำอยู่เสมอเลยนะครับเก่งมากครับมากเลยผมไม่ค่อยชินเลยไม่ได้มีงานเปิดแบบนี้มานานมากๆแล้วจริงใช่ครับก็เต้นเต้นนิดนึงครับผมแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ครับน้องแบมแบมถ้าจำได้คราวที่แล้วที่เราเจอกันงาน Wise Cell Beauty อ่ะผ่านฮอลโลแกรมใช่ครับเนอะเป็นงานปิดเลยนะครับทุกคนก็ได้ดูผ่านจอจำกันได้ใช่ไหมครับจำได้เนอะโอ้ตอนนั้นก็แบบเท่มาก Wise Cell Beauty ก็จัดให้ถึงแม้ว่าเราอยู่กันคนละประเทศถึงแม้ว่าเจอสถานการณ์ต่างๆแต่ก็จัดให้มาเจอกันได้เหมือนนั่งข้างๆกันเลยใช่ครับ but nothing beats this right yeah ของจริงเลยอันนี้จริงเลยบ้างต้องถามหน่อยเดินตรงๆมาไม่ได้นะต้องมีแวะห้องนู้นใช่ครับเป็นไงครับไปดูแต่ละห้องมาแล้วชอบห้องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆก็คือจริงๆอยากดูนางกว่านี้นิดนึงนะครับผมที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นห้องน้ำหอมลิฟนะครับผมชอบที่สุดนะผมว่าเขามีเป็นแบบน้ำหอมผู้ชายที่แบบในสไตล์ YSL เลยอ๋อไม่ครับลิฟนี่จะมีความแบบว่าอ่อนโยนนะผมมีความฟรีดอมมากกว่าจริงๆมันเป็นโปรดักต์ที่ผมใช้มาก่อนที่จะมาเป็นมูสอยู่แล้วครับใช้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมพอตอนแรกที่ได้ติดต่อมาแต่ผมก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยอันนี้เราใช้อยู่แล้วแล้วได้เป็นไหนรู้สึกดีครับผมก็เลยน่าจะเป็นห้องที่ผมชอบที่สุดครับผมนี่ไงก็เลยเป็นห้องที่ชอบที่สุดครับผมจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ถามตอนแถลงด้วยนะแล้วอยากให้คนได้ยินได้ฟังได้เห็นไปด้วยเลยอยากให้น้องแบมแบมได้แชร์ว่าสถานการณ์นะอย่างที่บอกพี่ไปเมื่อกี้นะผมก็จะฉีดตรงคอตรงนี้สองข้างครับผมทำไมบอกเลยนะตรงนี้หอมมากเลยนะฮะก็ผมอายมากๆเลยเนี่ยตรงคอใช่ไหมใช่ครับผมปกติพอฉีดตรงคอแล้วเนี่ยคือแบบว่าคือคนเราผมมันจะมีกลิ่นของตัวเราอยู่แล้วรู้ใช่ไหมครับผมแต่ละคนก็จะมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันครับผมซึ่งน้ำหอมของเขาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วแล้วพอกลิ่นเฉพาะตัวของน้ำหอมมาเจอกับกลิ่นตัวเราเนี่ยครับผมมันจะเกิดกลิ่นใหม่ที่แบบมันจะเป็นกลิ่นของเราเองแล้วมันจะยูนิคมากกว่าครับผมประมาณนั้นครับเนาะฉีดให้ดูหน่อยนะขนาดได้ไหมก็ได้ครับสี่วันที่ผ่านมานี่คือผมถ่ายโฆษณากับทางไวส์เซอร์บิวตี้มาผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำเหมือนตอนถ่ายโฆษณาเลยไหมโอ้เป็นแบบทีเซอร์เหรอก็ได้ครับเป็นทีเซอร์ผมโอเคโอเคให้ผมฝากไมค์หน่อยนะได้เลยครับผมนี่เชิญได้เลยได้เลยเดี๋ยวนับ1 2 3ให้นะทุกคนนับพร้อมกัน1 3อีกทีได้หลายๆรอบเลยได้หลายๆรอบเลยพร้อมไหมฮะเดี๋ยวนับก่อน นับไหมนับนะทุกคนนับ1 2 3สุดยอดส่งเสียงมา
ประมาณนี้ครับผมตอนถ่ายโฆษณาแล้วตอนถ่ายไปในกล้องมันจะออกเป็นสโลโมชั่นนะครับผมก็จะเดินมาประมาณนี้นี่ไงเท่สุดๆรอติดตามได้เลยรอติดตามได้เลยครับรอบนี้หนังของเรามีหลายโปรดักต์แล้วก็มีหลายตอนด้วยผมก็เดี๋ยวให้ทุกคนติดตามกันด้วยอันนี้ใช่ไหมที่คุณชูลี่บอกเมื่อกี้ว่าใช่ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือทำงานกับน้องแบมใช่ครับผมใช่ครับไม่รู้ผมสปอยได้หรือเปล่าแต่สปอยไปแล้วนะไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าน่ารักมากๆทุกแต่ว่ายิ่งทำให้ทุกคนแบบว่ารอติดตามเลยใช่ครับตัวนี้นั่งคุยกันต่อนะคุยกันต่อแต่จะนั่งจะลุกจะเปล่านะผมที่จะถ่ายโอ้โหตัวนี้นะครับสุดๆแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดทาง YS Beauty เนี่ยเขารีเสิร์ชแล้วแล้วเขานำตัวนี้มาให้ผมถ่ายก็แปลว่าผมว่าผมก็แมงขึ้นเรื่อยๆครับผมซึ่งจริงๆกลิ่นมันก็จะต่างกันเลยครับผมอันนี้ก็จะมีความแบบว่ามีความหวานมีความเป็นฟรีดอมอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้ได้หมดครับตัวลิปเนี่ยแต่ตัววายเนี่ยผมมันจะมีความแมนมากขึ้นครับผมแต่คือแบบมันไม่ได้ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แมนจนแบบว่าแบบเวลาเราฉีดเนี่ยมันจะมีแบบน้ำหอมผู้ชายที่แบบตุ้มชุบมันปวดหัวพี่เขาจะแต่ว่าตัวนี้ผมมันจะมียังมีความแบบเป็นแมนแต่เป็นแมนที่แบบว่ามีความซ้อมมีความอ่อนโยนแต่ก็ยังมีความกล้าหาญอะไรประมาณนี้ซึ่งผมชอบตัวนี้เหมือนกันครับผมสุดยอดเป็นการอธิบายได้แบบดีมากเลยนะ คือกลิ่นมันก็มีโน้ตต่างๆแล้วก็มีเอลิเมนต์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ด้วยใช่ครับผมผมว่ามันแล้วแต่สถานการณ์ถ้าเกิดเราอยากแมนมากอาจจะฉีดมันเยอะหน่อยแต่ถ้าเราอยากเป็นแมนที่แบบยังซับซ้อนอยู่มีความแบบว่าเป็นผู้ชายอ่อนโยนอะไรเงี้ยผมแต่ว่ายังอยากคงความเป็นผู้ชายหน่อยก็แบบฉีดสองทีให้มันแบบพอประมาณอะไรประมาณนี้ครับจริงจริงเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็มีจุดอื่นนอกจากคอด้วยถูกป่ะใช่ครับผมมีจุดอะไรบ้างครับอันนี้ก็คอสองข้างครับผมถ้าเกิดแบบว่าอย่างวันนี้มีคนเยอะหน่อยครับผมก็จะฉีด5ครั้งครับผมก็คือตรงคอ2ไหล่2แล้วข้างหลัง1นะครับผมมันจะได้360องศาครับเวลาเกิดแบบเวลาผมเดินผ่านเนี่ยแบบหลายๆคนคนที่เขาไม่รู้จักผมก็ได้ครับไม่มีแล้วล่ะนะจุดๆนี้นะฮะไม่ดูชะชะทะลุไปชาชลากันเลยทีเดียวไม่มีใครไม่รู้จักแล้วอ๋อก็ชื่อฉีดใช่ผมห้าจุดเลยเวลาเดินผ่านคนนี้แบบเขาไม่รู้จักผมเนี่ยเขาก็จะแบบมองแบบโอ๊ยกลิ่นดีอะไรประมาณนี้มันก็แบบมีความดึงดูดมีความแบบดึงดูดเขามากกว่าเออนี่คนบอกเฮ้ยกลิ่นดีต่อไปว่าไม่นี่กลิ่นไวน์โอ้ได้นะโอเคเอ้านอกจาก2ตัวนี้ตอนนี้แล้วก็นอกจาก Y ตัวไหนที่แบบ one of your favorite ผมว่าจริงๆถ้าเกิดพูดถึง YS Beauty นะครับผมสิ่งที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็นลิปสติกใช่มั้ยครับผมใช่ครับลิปสติกครับผมลิปสติกตัวนี้ชื่อว่า The Slim Velvet Radical นะครับผมซึ่งมันเป็นตัวที่เวลาผมถ่ายโฆษณาหรือว่าเวลาผมขึ้นสเตจเนี่ยผมก็จะทาครับผมซึ่งมันจะแบบว่าเค้าเรียกว่ามันมีความแมตต์หน่อยครับผมมันจะไม่แบบว่าแบบมันจนเกินไปแล้วเวลาแบบเวลาผมขึ้นโชว์แบบมันใช้เวลาแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยมันก็อยู่เลยมันต้องห้ามลบมันคือห้ามแบบหลุดเนาะใช่มันต้องห้ามหลุดผมซึ่งพอมีความแมทเนี่ยมันจะอยู่ติดปากผมนานหน่อยนิดนึงครับผมฉะนั้นก็เลยตัวนี้ผมแนะนำครับอยากเป็นลิปสติกเลยเนาะทุกคนได้เห็นแคมเปญก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่น้องแบบแบมคีบคลิปไทยใช่ไหมครับจำได้เปล่าจำได้เปล่าอ๋อจำไม่ได้เหรอไม่ครับจำไม่ได้เลยเหรออยากดูอีกทีเหรอน้องมันแบบเขาจำกันไม่ได้เลยอ่ะนี่คือเตรียมกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมครับเออใช่เมื่อกี้แบมมาตั้งแต่8โมงเช้าเตรียมทุกคนได้ครับทุกคนอยากดูแบบสดๆอีกสักทีได้ไหมฮะได้เลยครับผมก็จริงๆคิดว่ามันเป็นท่าแฟชั่นละกันนะครับผมสำหรับไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าคนที่แบบว่าอายุต่ำกว่า20หรือเปล่าหรือยังไงนะผมแต่ว่าคิดมันว่าเป็นการถ่ายแฟชั่นแล้วมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์นะผมอยากไปคิดอันนี้จริงๆแล้วกันนะครับผมคือมันต้องมีความแบดหน่อยครับผมตอนเห็นถ่ายเนี่ยแบดรอดูความแบดแล้วทางเอสเอ็มบีทีเขาบอกว่าแบบอันนี้แบบน้องแบมดูต้องแบดมากๆนะแต่ผมแบบถ้างั้นเรียกพี่แบมหน่อยได้ไหมแต่มันก็จะโพสประมาณมันจะมี 2-3 ท่านะครับผมท่าแรกก็คือเป็นประมาณแบบว่าต้องเช็ดๆหน่อยก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ผมต้องธรรมชาติหน่อยนะครับผมแบบว่าเราไม่แคร์ใครอย่างเงี้ยประมาณนี้แบดยัง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 ประมาณนี้ครับผมท่าที่2ก็จะมีแบบว่าใกล้ปากมากขึ้นแล้วผมก็จะแบบว่าต้องขวายคว้างหน่อยนิดนึงผมว่าต้องแบบว่าอะไรประมาณนี้ครับผมมันต้องใกล้ปากมากขึ้นอินเนอร์เขาต้องได้จริงๆใช่ครับผมส่วนก็คือมันต้องแบบว่าเราไม่แคร์ใ
อันนี้เป็นสไตล์เราประมาณนี้ผมอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบอะไรประมาณนี้เป็นอินเนอร์ที่ผมใช้ตอนผมถ่ายดูเลยว่าตอนถ่ายโฆษณาไปครับผมประมาณนั้นครับโอ้โหจำได้เลยตอนที่ออกมาจำเฉดกันได้หรือเปล่าทุกคนเฉดไหนฮะฮะ301301ใช่ใช่เฉด301นี่คือตอนออกมาว่านี่คือ hashtag lip bam bam นี่คือ so out ขายดีแบบถล่มทลายมากๆขอบคุณมากนี่แหละซัพพอร์ตจากทุกคนนี่เองขอบคุณทุกคนนะครับผมถ้าเกิดไม่มีทุกคนผมคงไม่อยู่ถึงปีที่3หรอกครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับตรงนี้เนาะ3ปีซ้อนเลยจริงแหมก็ตะหนูน่ารักซะขนาดนี้นะฮะใช่ขอบคุณมากตาหนูเท่ซะขนาดนี้หรือลูกค้าบอกแบดก็ตาหนูจัดแบดให้ด้วยไงเออลูกค้าจะไม่รักได้ยังไงนะฮะ3ปีซ้อมกันเลยทีเดียวใช่ครับผมใช่ครับก็บอกว่าจะมีลูกค้าอยู่ไหนฮะบอกว่าจะมีปีที่4ปีที่5นะมีดีไหมทุกคนจริงๆคือผมได้ยินข่าวดีจากลูกค้ามาด้วยนะแต่ผมบอกตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้มันเรื่องใหญ่นิดนึงเรื่องใหญ่นะวันนี้แหละมันเหมาะแล้วทุกคนมากันพร้อมตั้งใจฟังกันแล้วต้องถามทางลูกค้าก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดข่าวดีนี้ถ้าเกิดทุกอย่างมันคลี่คลายดีจริงผมว่าเดี๋ยวทางวายเซลประกาศเมื่อไหร่ครับผมคลี่คลายถูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมคลี่คลายเนาะถ้าเกิดอันนี้เรื่องนี้มันทุกอย่างมันเป็นไปได้ตามที่เราคิดจริงๆนะ finalize เรียบร้อยใช่ไหมฮะไม่ใช่เรียบร้อยหรือยังนะครับเขาบอกมาแบบเขาสปอยให้ผมฟังนิดนึงใช่อันนี้ถ้าเกิดข่าวดีอันนี้มันคอนเฟิร์มเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะนำข่าวดีอันนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันเร็วๆนี้นะนี่ถ้าข่าวดีต้องการแบบพิธีกรอะไรก็บอกได้นะได้ครับผมช่วยได้เลยเต็มที่เลยครับมาเลยครับเผื่อต้องเชิญใครขึ้นลงอะไรอย่างงี้ไงแน่นอนครับพี่ก็ไว้เซลมาตลอดอยู่แล้วแหมน้องแบมแบมงั้นอยากถามเลย3ปีซ้อนแบบนี้คือเรามีคอนเนคชั่นอะไรในมุมมองของเราในฐานะมิวส์กับ you and the brand YSL Beauty ครับคือจริงๆผมว่า YSL เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแบบตั้งแต่ตอนเดบิวต์แรกๆถึงตอนนี้ก็คือมันก็เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมาตลอดนะครับผมซึ่งผมว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่แบบว่าแบบเขาเนี่ยแบบพร้อมใจที่แบบว่าจะนำผมมาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เขาครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของผมครับผมเพราะว่าแบบนิสัยของผมหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเข้ากับสิ่งที่เขากำลังตามหาอยู่ผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคำถามคืออะไรนะครับที่ผมเอาไปสักไก่ตอบถูกแล้วตอบถูกแล้วตอบถูกแล้วก็ถามเรื่องคอนเน็กชันการเชื่อมโยงระหว่างแบมแบมแล้วก็แบรนด์ YSL Beauty ที่ต่อมาใช่เลยครับผมเพราะหลายๆสิ่งเนี้ยเวลาทำงานด้วยกันหรือว่าเวลาแบบว่าแบบถ่ายโฆษณาเนี่ยครับผมมันจะไม่ค่อยมีข้อแบบติดข้องหรืออะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าแบบขัดข้องแล้วคือคนเป็นพันพร้อมแก้ยกเว้นพิธีกรนะฮะอันนี้ก็ภาษาไทยไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยด้วยนะทุกคนเขาก็คือเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเขาเหมือนกับเขาก็ฟังที่ผมพูดรู้เรื่องนะครับผมพูดผิดเขาก็ฟังรู้เรื่องครับผมประมาณนั้นจะได้รู้จะเป็นการเทสว่าเขาตั้งใจฟังหรือเปล่าใช่ครับผมใช่ครับซึ่งเวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะนำสตอรี่แบบว่าแบบที่มันเป็นตัวของผมเองเลยอย่างเงี้ยผมแล้วว่าแบบเป็นเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวันของผมอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็เลยแบบว่าเวลาทำงานอะไรมันจะไม่ขัดข้องอะไรกันมากครับผมแล้วผมว่าคอนเนคชั่นหรือว่าฟีลลิ่งแบบนี้ครับผมคือพอมันคลิกกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ได้แบบเราอยู่กันมาได้จนถึงปีที่3แบบนี้นี่เพราะว่าแบบไม่ใช่กรุงเทพแบบไม่ใช่น่านแต่แบบใช่เลยฮะมันเกี่ยวอะไรกรุงเทพเลยฮะมีเวลาสัก5นาที10นาทีมั้ยน้องแบมเอาต้องอธิบายเดี๋ยวอธิบายหลังเวทีเอาคุยเล่นกันมากดีกว่าได้เลยครับเชิญแล้วเนาะคุยเล่นกันมากดีกว่าถามอะไรดีถามว่าน้องแบมกลับมาทำอะไรแล้วบ้างอ๋อกลับมาที่ไทยนะครับจริงก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าอาทิตย์ที่2ที่ผมอยู่ไทยแล้วนะครับผมซึ่งมาวันไทยใช่ครับวันไทยผมแล้วก็วันนั้นก็ได้ดอกไม้จากแฟนคลับเยอะขอบคุณมากจากเกษตรทุกคนนะผมแล้วก็จริงๆมาก่อนแล้วก็ได้แต่ว่าแบบวันหยุดเนี่ยครับประมาณ3วันนะครับผมก็เลยเอาเวลานั้นครับไปทำบัตรประชาชนใหม่ครับแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตใหม่ครับผมเพราะว่ามันใช้จะหมดเล่มแล้วครับแล้วก็เอาไปเจอครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบไปกินของอร่อยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยว่าถึงเรื่องกินล่าสุดใช่ไหมใช่ไหมTwitter อันดับ1แบบเทรนด์โลกเลยถูกไหมขอบคุณมากครับ
คือผมไม่ได้หวังอะไรเลยผมแค่แบบอยากขอมีร้านกินแค่นั้นก็พอผมไม่ได้อยากได้อันดับเลยแต่ผมหิวใช่ไหมใช่ครับผมตอนนั้นสุดท้ายก็เลยไปกินนะครับหมูกรอบผัดพริกกระเทียมครับผมโอ้โหอร่อยคือร้านที่แนะนำเนี่ยจะไปครับผมผมโทรไปเขาบอกว่าหมูกรอบหมดแล้วแต่มันเพิ่ง 6:00 นเองนะผมก็เลยแบบโอ้ขายดีครับผมขายดีก็เลยต้องเดินเซิร์ชหาร้านข้างๆว่าแบบมีหมูกรอบที่อร่อยไหมครับผมแล้วก็ได้เจอร้านนึงครับผมก็คือร้านที่ไปทานเนี่ยหรอใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นไงดีไหมอร่อยครับใช่ครับผมอุ้ยเนาะก็เหมือนชื่อร้านเลยใช่ไหมฮะครับผมเป็นแบบว่ารสมือแม่ทำออกมาใช่ใช่ใช่อร่อยถึงที่เลยโอ้โหยังจำชื่อร้านไม่ได้เลยก็เห็นว่าอยู่แถวๆนี้เองจุฬา15อันนี้โหเนี่ยจำเป๊ะจำเป๊ะจุฬา15หรือ50เนี่ยผมจะอยู่ในจุฬาครับ15หรือ50ลองหาดูฮะอยู่แถวๆ15ถึง50ใช่ครับผมอะไรนะจุฬา5 45 15นะครับผม50 51 5 15 5โอเคนะโอเคเหมือนหวยเลยลองไปหา Google ดูแล้วกันนะฮะแล้วทำอะไรอีกบ้างทำแบบประชาชนทำพาสปอร์ตไปหาอะไรทานเรื่อยๆใช่ก็กินข้าวกับครอบครัว2วันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดหลานพอดีครับก็เลยแบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้หลานด้วยอ๋อดีเลยดีเลยแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าทำอะไรไปบ้างนะผมแต่ว่าเป็นงานปิดหมดครับผมแต่เร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นกันโอเคก็คือไม่ยอมอธิบายแต่ว่าเดินโพสให้ดูเลยเมื่อกี้อันนั้นด้วยอันนั้นด้วยครับผมอ๋ออันนี้คือเอาจริงชุดนี้คือ YSL เนี่ยครับผมกับ YSL Beauty คือมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าใช้เวลาเยอะที่สุดในชุดนี้ที่ผมมาเพราะว่าเราถ่ายกัน4วันติดแล้วก็มีงานวันสุดท้ายวันนี้รวมทั้งหมด5วันด้วยกันครับผม5วันด้วยกันเลยตลอดเต็มทั้งอาทิตย์เลยซึ่งลูกค้าก็บอกว่าโอ้โหน้องแบมเก่งมากไม่ครับผมเก่งมากเก่งมากจริงๆคือแบบว่าเนี่ยภูมิใจแทนทุกคนเลยจริงๆนะฮะทีมแม่ทีมแฟนเนาะขอบคุณมากสุดยอดน้องแบมแล้วกินนั่นไปยังส้มตำปูปลาพริก2เม็ดใช่มั้เยอะแล้วครับผมแล้วก็ล่าสุดได้ส้มตำแบบใหม่มาด้วยครับผมมีแบบใหม่ด้วยตำป่าอร่อยมากแซ่บบอแซ่บมากครับตำป่ากับข้าวเหนียวสีดำมาครับผมลองอะไรใหม่ๆไปอร่อยมากครับข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวแบบไรซ์เบอร์รี่หรือเปล่าฮะใช่ไหมใช่ไหมฮะโอ้ต้องเอามือปั้นนะเออเราปั้นเลยนะจริง YouTube เราเหมือนกันเบมเฮาส์ใช่ไหมครับเบมจิตใช่ครับผมอันนี้ก็สนุกกันไหมครับผมรายการชอบไหมจริงสนุกไหมครับผมก็คือมันเป็นรายการที่เตรียมตัวกันมานานสักพักเลยครับผมหลังจากรายการ Choice It Love 2ของผมพอดีทางทีม YouTube ที่เกาหลีเนี่ยเขาก็ติดต่อมาบอกว่าอยากทำรายการด้วยกันมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเมนคีย์เวิร์ดของรายการก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความสบายหรือว่าบีเบียนะครับผมซึ่งบีเบียเอาจริงๆนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ลองกันที่ประเทศไทยได้ลองกันแล้วเอาจริงคือหลายคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าแบบผมจริงจังกับเรื่องนี้มากขนาดไหนหมักเองเลยคือก็มีหมักเองด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่คือมันจะหมักที่บ้านหมดก็ไม่ได้ครับเพราะบ้านผมมันถล่มทลายนะผมก็จะคือก็ร่วมที่จะคิดสูตรกับทำสูตรอะไรเงี้ยทุกๆอย่างกับทางโรงงานที่เขาทำกับผมอยู่ตอนนี้ uh-huh. ซึ่งผมจริงจังกับเรื่องนี้มากๆครับ wow. จริงจังมากๆแล้วคืออยากให้แบบว่าคนที่ไม่ได้เป็นอากาเซ่หรือว่าไม่รู้จักเบียร์กินดื่มแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเบียร์ที่ดีและมันอร่อยนะครับ uh-huh. เดี๋ยวนะครับที่ว่าไงวายเซลไม่ใช่เหรอ แล้วก็ผมพยายามที่สุดนะครับที่จะให้สมมติถ้าเกิดมันออกมาจริงๆเนี่ยจะอยากเอามาลงที่ไทยให้ทุกคนได้ลองกันนะครับ no, no, no. เดี๋ยวใช่ไม่แต่กำลังจะบอกว่าถูกต้องเลยแล้วสามารถพูดได้แล้วเพราะว่านี่คือความเป็นแบมๆถูกไหมฮะมันคือ freedom to love freedom to ทำอะไรที่สร้างสรรค์ที่เป็นตัวเองที่เรามี passion แล้วงั้นที่แบมแชร์เมื่อกี้คือดีมากทุกคนก็รอติดตามกันขอบคุณมากแล้วก็อยากติดตามกันด้วยกับแบม House จะมีแบบ special in Bangkok อะไรอย่างนี้ไหมฮะโอ้ดีไหมทุกคนดีไหมถ้ามีก็ดีนะแต่จริงบ้านที่ไทยกับบ้านของผมมันยังไม่มีครับผมที่ประเทศไทยครับผมตอนนี้เป็นบ้านครอบครัวซึ่งหลานก็เอาห้องผมไปแล้วเรียบร้อยผมไม่มีที่อยู่ครับผมดูอยากดูแบบนั้นแหละน่ารักดีดูแบบนั้นครับผมซึ่งจริงตอนนี้พรุ่งนี้กลับไปก็ถึงพวกผมต้องไปถ่ายเลยคนหนึ่งครับผมแต่ว่าอันนี้บอกไม่ได้อ่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่วันแรกที่ผมเดี๋ยวมันมีหลายคนแล้วรู้แล้วเหรอเออว่าพี่เขาไม่รู้หรอกอันนี้
ว่าไม่รู้เมมเบอร์ใช่ไหมอ่ะเมมเบอร์ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ปะคือบอกไม่ได้นะครับบอกไม่ได้ว่าเป็นใครครับผมแต่ว่าคือตอนนี้ผมจริงๆผมอยากพาก็อตเซเว่นมามากๆเลยนะครับผมติดต่อก็อตเซเว่นมาประมาณ3เดือนเรื่องแบมเฮาส์ใช่ครับผมเวลาไม่ได้กันสักคนจริงๆนะครับผมไม่ได้จนหัวหน้าวงหัวหน้าวงทำไมเขาออกไม่ได้แล้วเขาออกรายการไม่ได้แล้วผมตอนนี้ก็เสียดายไปแต่ว่ายังไงเร็วๆนี้ครับถือว่าน่าจะมีอาจจะไม่ครบทุกคนแต่ว่าน่าจะมีข่าวดีน่าจะได้สมทบกันได้สมมติถ้าแบบคิวว่างหมดเลยถ้าแบบครับผมเมมเบอร์คนแรกที่สามารถมาได้อ๋อจริงถ้าเกิดเอามาพร้อมกันเอามาพร้อมกันเลยเนาะมันจะได้วุ่นวายดียิ่งเยอะยิ่งวุ่นวายดีใช่ยิ่งเยอะจริงจริงจริงสมมติถ้าคิวพร้อมหมดเนาะใช่ครับจริงๆก็คือตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการคือผมก็พยายามที่จะบอกว่าคุยกับทางทุกค่ายของเมมเบอร์ทุกคนนะผมแล้วก็คุยกับทางเมมเบอร์เองด้วยซึ่งเมมเบอร์ทุกคนอยากมาออกอยู่แล้วผมแต่ว่าพอดีติดงานหลายงานนะครับจนแบบว่าพอคนอื่นคนนี้ว่างคนนี้ไม่ว่างคนนี้ว่างผมไม่ว่างผมว่างคนนี้ไม่ว่างมันวนไปเรื่อยๆจนแบบมันออกกันไม่ได้ครบอ่ะผมสตาร์ก็เลยแบบว่าเรื่องที่จะเอาคนที่เวลาได้ก่อนแล้วเรามาออกกันเองก่อนดีกว่าโอเคเอาเป็นว่ากด subscribe เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะเราติดตามกันอีกแล้วทุกๆ EP จริงป่ะออนแอร์ทุกๆวันไหนโอ้ยถูกต้อง5โมงเย็นของประเทศไทยใช่ไหมครับผมโอเคโอ้โหเป๊ะมากเป๊ะมากอ่ะผลงาน exclusive ที่เราสามารถรอติดตามได้เร็วๆนี้ที่น้องแบมแบมสามารถสปอยได้จะมีแบบผลงานอะไรให้เราติดตามกันครับกับ Wise Beauty ด้วยก็ได้อ๋อ Wise Beauty นี่คือแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีหนังหลายๆตัวออกมาให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับผมแล้วก็ทุกโปรดักต์ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ใช้คำว่าหนังเพราะผู้กำกับผู้กำกับเขาใช้คำว่าหนังผมก็เลยตามเป็นหนังชั่วโมงครึ่งเลยนะโอ้ไม่เป็นหนัง3นาทีมากซึ่งมันจะแบบมีความผมอาจจะไม่เก่งเรื่อง acting มากแต่ว่าจะเป็นมีความ acting แบบว่าแบบก็ลองอะไรใหม่ๆครับผมแบบว่าแบบในวันหนึ่งผมทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เอาวันหนึ่งออกมาแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรครับผมเอามาเทียบกับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเป็นตัวไหนเป็นแบบใช้อะไรเริ่มวันอะไรประมาณนี้ผมก็เกี่ยวกับ product ของ YS Beauty นะครับผมอันนี้ก็เร็วๆนี้ครับผมส่วนที่เร็วกว่า YS Beauty นะครับผมนั่นก็คือใกล้แล้วครับอีกนิดนึงนะรอกันผมเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับทุกคนเดี๋ยวคนบอกว่าแบบบอกก่อนได้ไหมจะได้รู้แบบจะได้เตรียมตัวอะไรครับผมเดี๋ยวทุกคนได้รู้ก่อนแน่นอนแล้วผมให้เวลาทุกคนเตรียมตัวเนี่ยผมเยอะพอสมควรเลยนะผมเนี่ยก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้จริงๆครับผมรออีกนิดเดียวครับโอ้วันนี้แบบเต็มอิ่มไหมทุกคน โอ้โหแต่ก็แบบได้พูดคุยกันเยอะแยะมากๆเลยจริงๆน้องแบมแบมครับอยากให้เชิญชวนเพราะว่างานที่ลานพาร์คพารากอนมีจนถึงวันที่5มีนาคมเลยโอ้กับงานของเราครับ Freedom to Love ครับผม Freedom to Love ก็จริงๆนะครับผมคือผมว่า Wise Beauty เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยรักแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วนะผมแล้วก็นอกจากประเทศไทยแล้วเป็นแบรนด์ที่ทุกคนบนโลกครับผมเป็นแบรนด์ที่หลายคนในโลกเนี่ยรักกันอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นงานใหญ่แบบนี้ครั้งแรกของปีนี้ของเขาเลยนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองประสบการณ์ใหม่ๆนะผมแล้วก็มันมีหลายๆโปรดักต์ที่ผมว่ามันสามารถเอาไปแบบว่าแบบปรับเข้ากับชีวิตประจำวันของทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือตัวลิปสติกหรือว่าฟาวเดชั่นหรือทุกอย่างนะผมก็ของเขาดีจริงๆครับอันนี้ผมอยากบอกนะผมแล้วก็หลายๆคนน่าจะเคยใช้กันมาแล้วนะผมขายของไปเหรอแต่ว่าของเขาดีจริงนะผมยังไงผมก็อยากให้ทุกคนอยากมาลองกันได้นะผมประสบการณ์ใหม่นะผมถึงจะไม่ใช่อากาเซ่นะครับผมก็สามารถมาลองได้นะผมอยากให้ทุกคนลองประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับ YSL กับผมเป็นแบมก็สเปนด้วยนะขอบคุณมากครับปรบมือกับน้องแบมที่บ้านมีแก้วกี่ใบอ่ะแก้วเหรอจะเทใจให้หมดเลยฮะครบเครื่องเนาะไปไม่ถูกเลยโอเคครับตาหนูของเรานะฮะครับผมวันนี้มาพูดคุยอย่างเดียวหรือเปล่าฮะมีโชว์พิเศษไหมทุกคนดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นโชว์แบบว่าโอเพนแบบนี้รอบสุดท้ายก่อนที่แอลบั้มใหม่จะออกนะครับผมก็สำหรับ
ถือว่าเป็นการส่งท้ายอัลบั้มแรกกับอัลบั้มที่2แล้วกันนะครับผมเพื่อต้อนรับอัลบั้มใหม่ที่จะเข้ามาที่จะมาหาทุกคนเร็วๆนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ดูโชว์ให้สนุกละกันนะครับพร้อมดูโชว์แล้วนะงั้นเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวให้น้องแบมแบมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดี๋ยวได้ชมโชว์พิเศษอย่างแน่นอนเนาะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือได้อีกครั้งครับน้องแบมแบมขอบคุณมากครับน้องแบมแบมเรียนเชิญอยู่ต่อบนเวทีเลยนะเดี๋ยวให้ทีมงานเพลย์เวทีสักครู่เดียวนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกันครับนี่แหละความพิเศษที่ Wild Sound Beauty Thailand จัดให้ครับยินไว้เลยยินไว้เลยนี่แหละครับติดแฮชแท็กกันด้วยนะ3แฮชแท็กของเรา Wild Sound Beauty TH Wild Sound Beauty TH X แบมแบมครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร Wild Sound คุณจูลี่ด้วยและขอเรียนเชิญ Corporate Affairs and Engagement Director ครับคุณออนอนงประทักพิริยะครับเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณยาดาสาธระสาธิตครับ Chief Digital and Marketing Officer ครับเรียนเชิญคุณสิริวัลชัดพิพัฒน์กุลครับ Head of Retail Development ครับเรียนเชิญ Social Manager YSL Beauty Thailand ครับคุณปิยาพัฒน์ภูตระกูลครับและขอเรียนเชิญ Retail Manager YSL Beauty Thailand ครับคุณอาภารัตน์ภูตมานครับเชิญเลยครับพี่ๆสื่อมวลชนครับนี่คือช็อตแรกครับความจัดเต็มครับที่ทาง YSL Beauty Thailand จัดให้กับ YSL Freedom to Love แบงค์ที่5มีนาคมเลยครับโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่ประสบการณ์สุดล้ำปีนี้ครบ10ปี YSL Beauty ด้วยนะครับกับ YSL Beauty Thailand Muse น้องแบมๆด้วยขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ต่อบนเวทีครับ Please remain on stage และขอเรียนเชิญเพิ่มเติมครับ Marketing Manager YSL Beauty Thailand คุณปริชัดโชติกุลธนชัยครับครับผมก็ในวันนี้ผมอยากจะขอบคุณทางเซทุกคนนะผมแล้วก็ขอบคุณทางไวซ์แล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมสนุกกันในงานวันนี้นะผมยังไงผมขอปิดงานด้วยโชว์พิเศษของผมในวันนี้นะครับผมเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ติดตามนะผมอยากให้ทุกคนสนับสนุน YSL Beauty ด้วยนะผมแล้วก็สนับสนุนเพื่อนๆก็ซื้อด้วยนะผมยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ครับแล้วผมขอปิดงานด้วยโชว์ของผม2เพลงนะผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับLet's go. Light it up, you it like Ghost Rider. Chucky, I am psychic, girl, she knows she died. I tend to lead you, my girl. God, don't she sound like cookie, we know. I'm more than enough.
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากน้องแบงค์ครับไม่ต้องมีหรอกนะรักยิ้มแค่ยิ้มก็รักแล้วฮะเซฟไลฟ์กลับบ้านนะครับได้ครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับผมเพราะงั้นยังอยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมบอกว่าทุกคนจะสนุกในวันนี้นะผมแล้วก็เร็วๆนี้ยังไงครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเจอกันอีกอ๋อเดือนหน้านี่นะ เจอกันที่งานเดือนหน้าครับเคคอนไทยแลนด์นะผมนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ผมขอตัวกลับเกาหลีก่อนแล้วนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับส่งสินธนามาน้องเบิร์ตบ้านขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ See you สวัสดีครับเสียมาทีมแม่ทีมแม่ชมสำเร็จสุดๆกันไปเลยครับจาก YSL Beauty Thailand ครับส่งเสียงกับ YSL Beauty Thailand ด้วยและลานตรงนี้เป็นของเราทุกคนเลยนะฮะงานของเราเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอมิวส์กันไปแล้วนะฮะงั้น enjoy กันได้กับทุกๆโซนทุกๆห้องติด#กัน